าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up11:12 พรรคพลังประชารัฐโต้คุณหญิงสุดารัตน์ปัดเสนอผลประโยชน์แลกเสียงฝ่ายค้านชี้มโนไปเองกล่าวหาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานโวรัฐบาล นี้ไม่ได้ทำเพื่อพวกพ้องเหมือนในอดีต11:24ประธานวิปฝ่ายค้านโต้สสงูเห่าทำไมต้องยอมให้รัฐบาลยืนยันการวอล์กเอาท์เป็นวิธีการหนึ่งที่สภาทั่วโลกใช้กันเชื่อหากเสนอนับคะแนนใหม่อนาคตสภาจะเดินต่อไม่ได้11:30ตำรวจหัดใหญ่ซ้อนแผนรวบทันควันโจรขโมยรถจักรยานยนต์ไปโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊กแต่ซวยเจ้าของรถมาเห็นแจ้งตำรวจเข้าล่อซื้อขออย่าให้ใครเอาเป็นแบบอย่างล่าสุด11:53บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดตลาดหุ้นสัปดาห์หน้ามีแนวรับที่1550และ1525จุดจับตาเจรจาการค้าและผลเลือกตั้งอังกฤษติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up